ชาวโววันบิงอายุ43ปีอาชีพค้าขายเสื้อสายและสัญชาติเวียดนามปัจจุบันอยู่บ้านดงบลันทาเมืองสุพรรณบุรีนครเดียวกันได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศปปส.เมืองสุพรรณบุรีนครเดียวกันว่าในวันที่8ธันวาคม2024ได้มีคนหายเข้ามางัดห้างขายเครื่องของตนอยู่บ้านพลสวรรค์เหนือเมืองสุพรรณบุรีนครเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความคืนนั้นก็ได้ลงสมทบกับปปส.กรุงเทพฯและปปส.กรุงพัฒน์ข่าวลงกวดการสถานที่เกิดเหตุความพันธุกรรมข้อมูลหลักฐานและขึ้นบัญชีเป้าหมายจึงสามารถจับตัวคนไทยที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้คือท่านเหยียนชนเล่อายุ11ปีถือพาสปอร์ตเลขที่ B8342038ท่าเรืองบันเฮียอายุ16ปีถือปืนพันแบบเลขที่ LR CC87-14 ท่านเหยียนจีอายุ9ปีถือพาสปอร์ตเลขที่B934-6645ทั้ง3คนแมนเซอร์ซาและสัญชาติเวียดนามที่มาเห็นเวียดก่อสร้างอยู่ในข้อเดียวกันได้ถูกกักตัวในวันที่9ธันวาคม2024พร้อมทำเก็บกู้โครงการเป็นเงินสดมาได้ในนั้นมีเงินกีบ 97,000 ล้านกีบเงินบาท 63,500 บาทเงินดอลลาร์ 390 ดอลลาร์และในวันที่14ธันวาคม2024เจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศปปส.เมืองสุพรรณจึงได้มอบเงินที่เก็บกู้มาได้คืนให้แก่เจ้าของเดิมส่วนการมอบโดยทางให้เอกบุตรีแสงปทุมวันพร้อมกับในสันติบาลหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศปปส.เมืองสุพรรณและการหักโดยทางหัววันบิงเจ้าของทรัพย์โดยส่งนาพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าหวนเป็นสักขีพยานถือว่ามื้อนี้เนาะพวกเฮาได้มอบเครื่องของกลางคืนให้เจ้าของเดิมเนาะเครื่องที่คนหายลักไปในครั้งวันที่18เดือนธันวาคม2024เนาะหน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศของเฮาได้สมทบกับปคสกุ้มเพียวัดและกุ้มทัดขาวเนาะว่ามีคนหายมางัดห้างขายเครื่องบีทีสปอร์ตซึ่งเป็นห้างของทานโงวันบิงเนาะตั้งอยู่บ้านพลสวรรค์เหนือเมืองศรีสัตนาของพวกเฮานี้เนาะผ่านการติดตามกวดกาของเจ้าหน้าที่พวกเฮาเนาะจึงฮู้ว่าเครื่องวัตถุของของกลางเสียครั้งนี้มีเงินกีบ97,500,000กีบเอาส่วนเงินบาท63,500บาทเนาะและเงินดอลลาร์390ดอลลาร์เนาะและส่วนวัตถุเครื่องของกลางที่คนหายลักไปทั้งพวกเฮาสามารถเก็บกู้ได้มาทั้งหมดและมอบคืนให้เจ้าของเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่วนคนผู้ที่กระทําผิดเจ้าหน้าที่พวกเฮาได้จับตัวเนาะดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะข้าพเจ้ามีความภาคภูมิแต่หลายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองศรีสัตนาถได้เก็บกู้เงินที่เสียไปทั้งหมดส่งคืนให้ข้าพเจ้า